คนเท่าไหร่นะ50 ล้านไม่ไม่จริงไม่จริงหรอกก็เหมือนไปโชว์ตัวต่างประเทศครับประมาณนั้นก็เหมือนออกอีเวนต์แหละครับแต่ก็อาจจะสูงกว่าในประเทศไทยนิดนึงครับไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกครับไปน่าจะเดือนหน้าครับน่าจะเดือนหน้านะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% นะฮะแต่ว่าเท่าที่รู้มาก็น่าจะได้ไปนะครับครั้งแรกเลยไหมคะกับการใช่เป็นครั้งแรกที่ออกต่างประเทศนะครับก็ดีใจนะครับตื่นเต้นดีแบบได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมันมีบอกในรายละเอียดว่าต้องทำอะไรบ้างก็เหมือนกับเราไป2วันนะครับแต่ก็ไปพบกับการขับที่นั่นวันหนึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับก็มีโชว์นิดๆหน่อยๆแหละครับแล้วก็จับมือกันอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่รายละเอียดงานครับไม่ได้อันนี้ก็โชว์ละครก็น่าจะเหมือนในละครอันนี้ยังไม่รู้ว่าเขามีแบบว่ารายละเอียดยังไงในการทำงานนะครับแต่คร่าวๆก็ประมาณพี่โคเต็มตัวไปดูก็เนี่ยแหละครับอาจจะเดี๋ยวต้องศึกษาคำพูดนิดนึงไปหน่อยนะได้คุยกับน้องเบลยังถามว่าจะยังเลยยังไม่รู้เลยผมไปกับใครบ้างเนี่ยก็คือเขาติดต่อมาทางเราฝ่ายเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเบลไปไหมหรือปั้นจันไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วที่ตอนนี้เขาติดต่อก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปเห็นแบบสังคมของเขาวัฒนธรรมของเขาว่าเป็นยังไงนะครับก็อยากไปตอนนี้ที่มีตอบมีเก็บที่ประเทศจริงๆก็มี3ประเทศนะครับไต้หวันประเทศก็มีลาวมีไต้หวันมีจีนนะครับที่ลาวได้ตกลงไหมสิงคโปร์ก็มีที่ลาวตกลงไปเลยลาวเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนการคุยนะผมก็ยังไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่าน